มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวันอยู่บำรุงโพสต์ถามก่อนซื้อเรือดำน้ำซื้อรถเมย์ก่อนไหมจากกรณีวันนี้22สิงหาคมที่ประชุมอนุกรรมาธิการหรือว่ากมท.คารุพันธ์ ICT รัฐวิสาหกิจและก็ทุนหมุนเวียนมีมติเห็นชอบให้มีการจัดซื้อเรือดำน้ำ2ลำมูลค่ากว่า 22,500 ล้านบาทนะคะทางนี้ในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook และ Twitter ก็มีชาวโซเชียลออกมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะโลก Twitter ได้มีการติด Hashtag เรือดำน้ำทวิตวิพากษ์วิจารณ์นะคะถึงประเด็นดังกล่าวเป็นจำนวนมากค่ะโดยเสียงส่วนใหญ่มองว่าไม่จำเป็นที่จะต้องทำการซื้อในตอนนี้ที่สภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างแย่ๆแล้วก็ประชาชนยังรอการเยียวยามากมายค่ะล่าสุดนะคะในวันอยู่บำรุงส.ส.กทม.ได้โพสต์ Facebook นะคะถามเรื่องปมเรือดำน้ำระบุข้อความเอาไว้ว่าเอาเงินซื้อเรือดำน้ำไปซื้อรถเมล์ก่อนไหมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ